รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีคือตั้งแต่ตุนมาเขาก็เลยเห็นผีมาคนเห็นผีเกิดอาการว่าปวดท้องขึ้นแล้วฉะนั้นพระเขาแต่ช่วงนั้นเรายังมีสติอยู่เราบอกคุยกับหลวงพ่อว่าหนูไม่รับขอเนี่ยหนูอิสลามหนูรับไม่ได้ฉันไม่รับฉันบอกฉันไม่รับไม่รับไม่ได้ไม่เอาฉันไม่รับอาการเขาจะงิกจะงอทั้งตัวครับจะเจ็บทั้งตัวเดี๋ยวรฉานโหเขาพาไปปัดทั้งหมอแขกเรื่องที่เราจะนำเสนอในตอนนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกกับเราว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอมองเห็นผีแต่ไม่ใช่แค่นั้นเธอยังแสดงอาการเลื้อยคำรามมือเท้าเกร็งบ่อยครั้งไม่ว่าจะไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายหมอปลาติดต่อทีมงานให้มารับตัวพี่เล็กเพื่อกลับไปทำพิธีที่บ้านแต่เมื่อถึงบ้านพี่เล็กไม่ยอมลงจากรถตู้จนญาติญาติต้องเข้ามาช่วยกันพาตัวเธอเข้าบ้านแต่เมื่อเดินเข้าบ้านไปเพียงไม่กี่ก้าวเธอก็เริ่มมีอาการดิ้น
และโวยวายขึ้นมาทันทีกลับมารอบที่แล้วเป็นมันมาแล้วก็มาไม่มาแล้วกลับมาก็เป็นตาตายกูแล้วมึงเก่งกันแล้วมึงเก่งแล้วมึงจะมาตัวและคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าเธอได้ไปรักษากับหมอปลาถึง2ครั้งแล้วครับประกอบข่าวมาก่อนพี่เล็กเขาเป็นคนมีอาการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีครับปกติครับตั้งแต่ตกต้นไม้ครับคือตั้งแต่ต้นไม้เขาก็เลยเห็นพี่มาเรื่อยครับเป็นยังไงครับพี่ลักษณะลักษณะที่ว่าที่เขาเล่าผมฟังคือว่าเขาเห็นเป็นแม่ผมแล้วมาคุยกันใช้ของตอนนั้นบ้านผมเขาเผาทานแม่ผมเวลาตีห้าเขาจะมาทำทานใช้ของแล้วพี่สาวผมก็จะเหมือนกับแต่งตัวจะแบบจะไปทำงานแต่ว่าเขามานั่งคุยกับแม่ผมที่ชายกองแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่แม่ผมครับมันเป็นพี่แม่ผมอยู่บนบ้านตอนเด็กพี่เล็กเคยปีนต้นไม้แล้วพลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเริ่มพูดเริ่มเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นเขามีอาการอย่างอื่นอะไรไม่มีครับไม่มีครับก็คืออยู่แบบปกติแบบปกติครับแต่ว่าแกก็จะเห็นผีมาบ่อยครับเห็นผีพวกผีตาขนกลมด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ผีก็ไม่ได้มาผ่านร่างไม่ได้มาเข้าอะไรกันไม่ได้มาเข้าครับปกติมันเริ่มหนักขึ้นกับช่วงที่ว่าไปรถชนก่อนรถชนรอบแรกก็คือว่ารถชนรอบแรกก็คือจะปกติอยู่ชนยังไงอะไรเขาล้มเองมันก็จะชนหัวหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบครับน่าจะชนหัวแต่ว่าหลายปีมาแล้วแล้วก็มารอบหลังนี้ที่ว่าชนกับผมตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงทำไมถึงชนกันนะพี่คือผมไปกับพี่สาวผมคนละคันจะไปซื้อของหรืออะไรอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ผมขี่นำหน้าไปและพี่สาวขี่ตามหลังพอจะเข้าโค้งแกเสียตัวผมเลยครับแกได้บอกไหมว่าทำไมอยู่แกถึงชนเรามาบอกตอนหลังครับว่าเขาเห็นผีที่ต้นมะขามในขณะที่พี่เล็กขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพร้อมกับน้องชายเธอได้หลุดไปเห็นผู้ชายตัวดำร่างใหญ่กำลังยืนจ้องมองเธออยู่หลังจากนั้นเธอก็ไม่มีสติจนขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถน้องชายของเธอเองพี่เล็กเป็นอะไรเปล่าพี่เล็กหลังจากที่พี่เล็กขับมอเตอร์ไซค์ชนกับพี่กบเป็นยังไงต่อครับพี่เขาสลบไปได้ประมาณ 3-4 วันได้ครับตอนทำพิธีเรียกครับพี่มันเรียกยังไงบ้างครับตอนนั้นที่อยู่ที่โรงพยาบาลแกเป็นหมอแคร์ครับเขาจะมีไม้คล้ายกับไม้ไล่เป็นทางศาสนาใช่ศาสนาเขาเรียกวิญญาณกลับมาหลังจากนั้นนานไหมครับพี่กว่าเขาจะฟื้นก็ประมาณวันฟ้าได้ตอนพี่รู้ตัวว่านอนที่โรงพยาบาลแต่เป็นร่างของพี่แต่ตอนนั้นเหมือนฟังรู้สึกว่าเราจิตเราออกจากร่างแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นนอนบนเตียงได้เห็นร่างตัวเองอยากจะเข้าร่างตัวเองแต่เข้าไม่ได้แล้วก็นี่ทำไมนี่ก็ตัวเราแล้วทำไมคนนั้นทำไมถึงเหมือนเรามันเรารามานอนนี่แต่เรามันเข้าร่างตัวเองไม่ได้เหมือนเราอยากจะเข้าแต่มันมีผู้ชายคนใหญ่ที่เราเห็นที่แรกเป็นผู้ชายที่ใหญ่มากแล้วก็จะมีทางศาสนาพี่เนี่ยเป็นผู้ชายโพกผ้าสารบันสีขาวแล้วก็โพกหัวสีขาวได้บอกว่ามันดูที่เองต้องทำใจให้แข็งเองกลับเข้าร่างได้ถ้าเองได้ยินเสียงอาสารจากของกีนี่เองต้องมาเองต้องพยายามเองต้องช่วยเหลือตัวเองเองต้องตามเสียงอาสารของเรามาเองอย่าไปตามมาเองต้องตามเสียงอาสารของเรามาและเองจะกลับเข้าร่างได้หลังจากอุบัติเหตุรถชนในวันนั้นไม่กี่วันพี่เล็กก็กลับมามีสติแต่ยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดกับเธออีกคือเธอมองเห็นร่างของเธอนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองและพยายามจะเอื้อมมือไปจับร่างของเธอที่นอนอยู่แต่กลับถูกผู้ชายตัวดำร่างใหญ่จับแขนของเธอไว้
ธอดิ้นรนต่อสู้อยู่นานจนกระทั่งได้ยินเสียงละหมาดของหมอแขกเธอจึงมีแรงสลักแขนหลุดออกมาได้มันจะเป็นเสียงอัลโลวงบัตอัลโลวงบัตทางศาสนาพี่เหมือนเสียงสวดใช่เหมือนเสียงสวดทางคนไทยแล้วพี่ก็กลับได้เข้าร่างได้พอกลับเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงพี่เวลากลับเข้ามารู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยปกติอะไรแต่หนูรู้ว่าตัวหนูได้นอนอยู่บนเตียงแต่หนูเข้าร่างหนูไม่ได้มันจะมีผู้ชายสองคนที่ดึงแล้วก็มีผู้ชายตัวใหญ่ที่กำกับอยู่ว่ากูจะเอากูชอบร่างอีกคนนี้กูจะเอาอีกคนนี้เพราะมันใช่กูจะเอามันให้ได้อีคนเนี้ยคือกูจะต้องเอามันให้ได้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่พี่เล็กกลับมาถึงบ้านเธอไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เลยพี่เป็นอะไรคะพี่และขณะที่ทีมงานกำลังสัมภาษณ์เมื่อเธอได้ยินเสียงละหมาดของหมู่บ้านเธอก็เริ่มมีอาการคุ้มคลั่งจนทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันจับเธออีกครั้งเสียอาสาเนี่ยนะเรื่องนี้นะที่ว่าเขาตามหาเสียงอ่ะเขาเป็นอย่างนี้บ่อยไหมคะพี่คือเสียงนี้เนี่ยเนี่ยที่ว่าที่เขาเล่าเมื่อกี้คือเสียงนี้แหละเพื่อเขาได้สลบไปอ่ะเขาตามหาเสียงนี้มาอ๋อคือมีพี่เชิญไปสวดที่โรงพยาบาลใช่ไหมหรือว่าที่ว่าเขาได้ฟังว่าเขาจะมีที่ว่าพวกผ้านะได้ยินเสียงนั่นแหละคือว่าเขาตามหาเสียงนี้นะแล้วปกติถ้าเกิดมีเสียงอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไหมคะพี่อาการเมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามาช่วงหลังนี่แหละคือตั้งแต่เริ่มมีอาการก็คือที่ไปรับครูรับขันมาก็คือจะเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยที่ว่าเขาบอกมาที่ว่าเขาเอาจังบานมาเขามาบอกว่าเขาเห็นผีที่ต้นมะขามแต่ต้นมะขามตรงเนี้ยที่ว่าเขาชนผมเนี่ยคือว่ามีคนตายกันบ่อยด้วยครับตรงเนี้ยมันพูดง่ายว่ามันเฮี้ยนครับตรงเนี้ยเฮี้ยนอยู่ทุกที่ที่ว่าเขาผ่านมาเขาต้องรู้หมดตรงนี้เฮี้ยนครับแล้วพอรถชนแกก็เริ่มมีอาการครับมีอาการรับรู้เขาจะดูอะไรออกหมดดูออกเช่นอะไรบ้างคะพี่เช่นบางทีเขาดูเราเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเขาบางครั้งเขารู้ครับทางที่ว่าเราทำไปแล้วแต่ว่าเขามาบอกเราก็จริงตามที่เขาบอกที่ว่าเขาบอกแล้วพี่เล็กเขาได้กลับมาบ้านแล้วเขาบอกว่าเขาได้เจอหุ่นครับเจอหุ่นมันก็เป็นหุ่นดินปั้นไว้ใครเป็นคนเอามาปั้นมาใส่น่าจะเป็นแฟนเก่าผมเขาทำเพราะอะไรตอนนั้นผมเลิกเขาครับผมไม่ได้แฟนใหม่เลิกกับเขาก็คงจะแค้นหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเอาเงินไว้ที่ไหนครับพี่เอาไว้บนคือในบ้านในห้องครับแล้วพี่เล็กแกไปเจอครับพี่กุมารเขาบอกเขากุมารเข้าพี่เล็กค่ะใช่ครับเขาจะมีกุมารพูดง่ายว่าเขาเป็นลูกเขาอะเขาจะรักกุมารและเป็นลูกแล้วลูกเขาก็พาไปยิบมาแต่ดินเนี่ยมันแรงเลยครับมันเละไปแล้วมันจะมีเชือกพันอยู่แล้วมีผู้หญิงผู้ชายประกบคู่กันแล้วก็มีเชือกถือศีลคล้องไว้ศีลคล้องไว้ครับพี่เล็กได้ยินเสียงเด็กมากระซิบที่ข้างบอกให้เข้าไปในห้องนอนของน้องชายเพื่อหาอะไรบางอย่างเธอทำตามคำบอกนั้นเธอเดินเข้าไปค้นในห้องและต้องตกใจมากเมื่อเจอห่อผ้าที่มีดินเจ็ดป่าช้ากับรูปปั้นอยู่ในห่อผ้านั้นด้วย
ธอคิดว่าของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงนำมันไปทิ้งเล็กแกทำยังไงของที่เจอพี่เขาน่าจะเอาไปทำลายผมก็ไม่รู้ตอนนั้นผมไม่อยู่น่าจะทำลายแต่ว่าตอนที่ว่าเขาเจอเขาทวยว่าผมว่าเขาเจอรูปปั้นนะแล้วก็เจอมีรูปผมกับรูปแฟนเก่าผมอยู่ด้วยแล้วก็เลยพี่เล็กก็บอกว่าเขาทำลายไปแล้วเขาทำลายเองเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจแล้วมันพอทำลายไปแล้วมันดีขึ้นไหมพี่เหตุการณ์ที่บ้านของเราก็ไม่ดีขึ้นครับแต่ถ้าว่ามันมีปัญหาบ่อยครับปัญหาทั้งที่ว่าเรื่องไม่น่าเกิดก็เกิดเรื่องได้พี่เล็กเหมือนคนที่หลับไม่ได้สติแต่จะมีอาการเกร็งที่มือและเท้าอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เห็นในคลิปครับดีดีพี่เล็กก็มีอาการแย่ลงเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ชื่อหน้าสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี